การพักผ่อนคือการคืนกำไรให้กับชีวิตค่ะแต่ว่าการเดินทางพักผ่อนในแต่ละที่ทุกคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปวันนี้นะคะคุณผู้ชมในอีสานแซ่บทูเดย์ก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะมารีวิวสถานที่พักอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจพร้อมกับบ้านพักรวมไปถึงเต็นท์โดมด้วยนะคะสำหรับเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกที่ล้อมดาวรีสอร์ทภูทับเบิกค่ะบรรยากาศยามเช้าของที่นี่คือสวยงามแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเหมาะที่จะมาพักผ่อนจริงๆนะคะรวมไปถึงสถานที่พักที่ภูล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกนี่นะคะคุณผู้ชมมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะถ้าหากใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวแนะนำเลยค่ะพร้อมกับบรรยากาศนะคะเส้นทางบนภูทับเบิกณปัจจุบันนี้เวลาเราไปถึงเป็นอย่างไรเส้นทางแบบไหนซิกแซกคดเคี้ยวอย่างไรเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะทริปนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมดูเส้นทางบนภูทับเบิกแล้วก็ถ้าหากใครมานะคะที่ยังไม่ได้จับจองในส่วนของที่พักก็สามารถหาที่พักได้ตามที่เขาขึ้นประกาศว่าห้องว่างค่ะคุณผู้ชมว่างก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะเอาละค่ะเลี้ยวขวามาเป็นภูทับเบิกค่ะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมยอดภูทับเบิกนะคะตอนนี้เราก็กำลังยังที่พักนะคะหรือว่าบ้านพักชื่ออะไรนะบ๊ะล้อมดาวล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้รถเยอะมากท่องเที่ยวเยอะมากเรามาถึงที่ภูทับเบิกยอดภูทับเบิกณตอนนี้นะคะเวลา 11:13 น.ประมาณ 5:00 น.เช้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศดูสิคะสวยมากเลยนี่ค่ะเป้าหมายปีนี้ดีใจที่สุดเลยได้มาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะในช่วงเทศกาลด้วยบรรยากาศที่นี่ก็จะดูแบบถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลเที่ยวมาชิมมาเช็คอินที่นี่แบบชิลๆก็แนะนำเลยค่ะที่ภูทับเบิกตอนนี้เรากำลังจะหาที่พักเรานะคะหาที่พักที่พักเราอยู่ตรงไหนสำหรับใครที่เดินทางมาแล้วก็ยังไม่มีที่พักก็สามารถมาติดต่อได้ที่ที่พักเพราะว่าเขาจะขึ้นป้ายว่าว่างให้นะคะส่วนใครที่มีที่พักนะคะหรือว่าจองมาแล้วก็สามารถเข้าที่พักได้เลยตามเช็คอินหรือว่าจะไปตาม Google ก็ได้นะคะGoogle ไหนเล็กน้อยบรรยากาศบ้านพักแต่ละหลังนะคะนี่ก็จะมีทั้งโดมทั้งบ้านที่เป็นหลังแล้วก็จะมีเป็นลานกลางเต็นท์นะคะใครที่ชอบแอดเวนเจอร์หน่อยชอบแคมปิ้งหน่อยก็มาเป็นในลักษณะของลานกลางเต็นท์ได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังหาที่พักกันอยู่นะคะ100 เมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยต้องบอกว่าไม่เคยมาก็จะไปตามนี่คือเป็นแบบนะคะสตรอเบอรี่นะคะใครที่มาที่ภูทับเบิกพลาดไม่ได้ก็คือเช็คอินที่ไร่สตรอเบอรี่อากาศตอนนี้นะคะอยู่ที่18 องศาค่ะเย็นนิดๆนะคะก็ชิลๆได้ค่ะแล้วก็จะมีแบบโฮมสเตย์ต่างๆที่จะให้นั่งทานกาแฟชิลเช็คอินแล้วก็มีในส่วนของมองไปชั้นด้านล่างนะคะก็จะมีพวกไร่กะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาปลูกกะหล่ำปลูกดอกไม้นะคะของชนเผ่าต่างๆของรีสอร์ทต่างๆนะคะใครที่มาเช็คอินก็สามารถเช็คอินได้ตามที่พักของตัวเองได้เลยค่ะบรรยากาศสวยค่ะคุณผู้ชมแนะนำนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะมาผ่อนคลายไร่ภูผาวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไร่ภูผาวิวก็จะมีนักท่องเที่ยวใครที่เช็คอินไร่ภูผาวิวหรือว่าใครที่จองอยากจะมาก็มาได้เลยนะคะที่นี่มีห้องพักมีรีสอร์ทเยอะมากเลยค่ะอันนี้ภูวิวนะคะภูวิวหมอกนะคะอันนี้ก็ว่างใครมายังไม่มีที่พักก็มาติดต่อได้นะคะตัวภูวิวภูหมอกก็มาค่ะมันก็จะมีร้านอาหารนะคะไปที่เลยค่ะไปหาที่พัก
ิมะกินแล้วสบายท้องนะคะมาที่ภูทับเบิกก็กิโลละ10บาทเท่านั้นเองค่ะมาถึงที่ก็ต้องกินนะคะก็ต้องทานซื้อทานแล้วก็ในส่วนของใครที่มาแล้วนะคะทานอาหารก็มาทานอาหารตามร้านค้าต่างๆได้เลยนะคะคุณจบเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยเขาจะมีบริการอาหารเครื่องดื่มนะคะเป็นอาหารตามสั่งราคาก็ไม่น่าจะแพงก็ประมาณ 50-60 ตามราคาที่เราเคยซื้อกินอยู่ด้านล่างอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยก็แค่10บาทเท่านั้นเองก็อุดหนุนเหมือนกันไปนะคะนี่ค่ะการเริ่มหนังแล้วนะคะบ้านที่ว่างเขาก็จะติดป้ายมาบ้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ใครมาแล้วยังไม่มีที่พักก็มาติดต่อได้นะคะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือยอดภูทับเบิกแล้วนะคะมองไปด้านนู้นก็คือวัดป่าภูทับเบิกค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศข้างบนภูทับเบิกนะคะคุณผู้ชมก็จะสวยแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวทั้งหมด360องศารอบทิศเลยพาโนรามาเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของการใช้เส้นทางในภูทับเบิกหรือว่าบนภูทับเบิกนะคะเส้นทางก็จะเล็กแล้วก็แคบหน่อยเพราะฉะนั้นการขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งรถใหญ่แล้วก็รถเล็กที่วิ่งสวนทางผ่านกันนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะบางที่ถ้าหากท่านเข้ารีสอร์ทนะคะก็จะเป็นเส้นทางเล็กๆแคบๆหรือว่าเป็นทางชันเพราะฉะนั้นเวลาขับรถเข้าในส่วนของรีสอร์ทต่างๆคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะหรือว่าถนนบนภูทับเบิกค่ะส่วนร้านอาหารนะคะถ้าคุณผู้ชมมาที่ภูทับเบิกแล้วหรือว่าเดินทางขึ้นมาบนยอดภูทับเบิกแล้วนะคะหาสถานที่พักไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารค่ะเพราะว่าเขาจะมีร้านอาหารเล็กๆน้อยๆนะคะคอยให้บริการราคาเป็นกันเองแล้วก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางไปที่ล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกนะคะเป็นเส้นทางเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าทางมันจะชันนะคะแล้วก็แคบมากเลยค่ะแต่เราก็ขับรถไปแบบช้าๆด้วยความที่เราหัดขับเป็นมือใหม่ส่วนเส้นทางนะคะหรือว่าห้องพักนะคะที่เราจองมาเราจองมาก่อนล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราก็จะไปตาม GPS นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นทางหรือว่าเส้นทางไหมคะคุณผู้ชมมันจะเป็นทางเล็กๆถ้ามีรถสวนทางมาก็ต้องรออีกคันหนึ่งไปก่อนนะคะถึงจะไปได้เพราะว่าเส้นทางบนภูทับเบิกน่ะถือว่าเป็นเส้นทางที่ท้าทายความสามารถสำหรับมือใหม่หัดขับเลยค่ะนู่นค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะที่ล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกนะคะเรากำลังจะเดินทางไปเข้าพักที่นั่นเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยสำหรับที่พักใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะมาพักผ่อนจริงๆนะคะแนะนำที่นี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าที่พักน่ะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าต้องบอกว่าทางเข้าที่พักก็จะแคบๆประมาณนี้ละค่ะเดินทางระมัดระวังกันหน่อยนะคะถึงแล้วค่ะล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกค่ะนี่ล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกค่ะนี่คือล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกนะคะคุณผู้ชมที่เราจะไปเช็คอินกันแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเต็นท์โดมแล้วก็มีบ้านพักเดี๋ยวเราไปดูห้องพักที่เต็นท์โดมก่อนเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยไปห้องกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันทราบก็มาถึงที่ภูล้อมดาวล้อมดาวใช่ไหมคะล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกแล้วนะคะห้องแบบสวยถ้าใครอยากจะมานอนเต็นท์โดมนะคะที่นี่โอ้บรรยากาศสวยต้องบอกว่าเต็นท์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของผ้านะคะผ้าที่เป็นไอ้ตัวที่เป็นโดมอะค่ะก็ใหม่ด้วยสะอาดด้วยบรรยากาศสวยด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเช็คอินที่ล้อมดาวรีสอร์ทเนี่ยแนะนำเลยค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณถ้าหากเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยอยู่ที่3,000 บาทนะคะแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยแต่ถ้าไม่ช่วงเทศกาลนะคะก็ลองติดต่อห้องพักดูนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีราคาที่ไม่อยู่ในส่วนของช่วงเทศกาลนี่คือบรรยากาศในส่วนของบ้านโดมนะคะของโดมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่นอนสะอาดสะอ้านนะคะผ้าปูสะอาดสะอ้านดูแลแบบดีมากเลยนะคะบรรยากาศก็สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันนะคะแต่ว่าทางช่องไม่ได้ทักเป็นโดมนะคะอันนี้ถ่ายให้คุณผู้ชมดูถ้าใครอยากจะได้เป็นไกด์ไลน์มาเที่ยวที่โดมของล้อมดาวรีสอร์ทนะคะ
ราคาช่วงเทศกาลกับราคาช่วงที่ไม่เทศกาลราคาจะต่างกันมากแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาพักก็ลองเช็คมาทางที่รีสอร์ทดูนะคะสวยมากน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันค่ะและนี่คือบรรยากาศนอกเต็นท์โดมนะคะคุณผู้ชมทำให้เราเห็นบรรยากาศถึงมุมกว้างทุกทิศทุกทางที่เรามองเลยค่ะเราจะเห็นธรรมชาติเห็นความสวยงามนะคะเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีอ่างอาบน้ำให้นะคะสำหรับใครที่มาในช่วงฤดูร้อนหน่อยก็สามารถมาแช่งอ่างอาบน้ำที่นี่ได้มองเห็นนะคะในส่วนของวัดป่าภูทับเบิกด้วยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศคือดีมากเลยนะคะและที่นี่นะคะคุณผู้ชมถ้าหากมองไปแล้วก็อยู่รอบตัวเรานะคะเขาก็จะมีตะข่ายให้เราได้นั่งเล่นได้นั่งชิกได้นั่งชิลนะคะที่นี่ด้วยนะคะสำหรับที่ล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมหากเดินทางมาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะหรือว่าถ้าหากใครที่อยากจะจองผ่านทางล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกก็ติดต่อมาที่รีสอร์ทได้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ทางเราแนะนำแล้วกันเพราะว่าไปแล้วประทับใจนะคะจึงอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามที่นี่เหมือนกันค่ะเอาละค่ะเก็บบรรยากาศสวยๆบ้านโดมมาฝากแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่บ้านเป็นหลังที่เราพักกันค่ะซึ่งในส่วนของทริปที่แล้วนะคะทางช่องก็ได้แนะนำไปแล้วแต่ว่าทริปนี้หากใครที่เข้ามาดูแล้วอยากจะดูเป็นในส่วนของบ้านพักที่เป็นหลังก็เลยนำกลับมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ในการเข้าพักบ้านแบบเป็นหลังนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมบ้านที่เราพักวันนี้นะคะเป็น B1 ค่ะนี่มาแล้วเอารถเข้ามาจอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะบ้านที่เราพักวันนี้นะคะเป็น B1 ค่ะเป็นบ้านเป็นหลังค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูเดี๋ยวมาดูด้วยกันเคยบอกไม่หนาวหนาวมากอันนี้นะคะนี่ก็เขาก็จะมีระเบียงตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมีหมูกระทะมาให้ย่างตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องค่ะเราได้ห้องเป็นห้อง B1 นะคะเป็นห้อง B1 ของล้อมดาวรีสอร์ทถ้าเปิดบอกว่าสวยมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดห้องดูเลยค่ะคือบรรยากาศในห้องนะคะในห้องก็จะมีเตียงประมาณ6ฟุตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปค่ะในห้องนะคะก็จะมีน้ำให้2ขวดนะคะมีพัดลมให้แล้วก็จะมีแกลบทิชชู่มีแก้วให้นะคะแล้วก็จะมีเตียงประมาณนี้นะคะ6ฟุตแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟประมาณนี้ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของในห้องนอนเขาก็จะมีบอกว่าเมนูอาหารของล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกก็จะมีหมูกระทะส่วนหมูกระทะนี่ก็แถมมาให้อยู่ละ500บาทถ้าใครอยากจะกินอะไรเพิ่มก็สั่งเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำผัดน้ำปลาหรือว่าเมนูต่างๆรวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีรายละเอียดการเข้าพักของล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกด้วยค่ะและนี่มาให้ดูตรงนี้ค่ะห้องน้ำห้องน้ำกว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำของที่นี่นะคะเขาก็จะมีแชมพูกับสบู่ให้แบบนี้แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะมีชักโครกแบบนี้ห้องน้ำถือว่ากว้างแล้วก็ในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะเป็นแก๊สนะคะเราก็เปิดแล้วก็สามารถพักบริการที่นี่ได้ที่นี่นะคะห้องอาจจะมากันหลายคนอาจจะแคบนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าหากใครที่อยากจะเสริมเตียงทางรีสอร์ทเขาก็คิดต่อหัวนะคะ300บาทนะคะเราก็สามารถพักหรือว่าหาอะไรมาเสริมนอนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค้างกันที่นี่ค่ะภูล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกกันค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะ
นี่แหละค่ะคือภาพรวมที่พักของล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกถ้าหากใครอยากจะมาพักก็แนะนำนะคะคุณผู้ชมห้องพักก็กว้างนะคะสำหรับใครที่มาเป็นหมู่คณะก็สามารถคุยกับเป็นกรณีพิเศษกับทางเจ้าของรีสอร์ทได้ค่ะบรรยากาศยามเช้าที่นี่นะคะก็สวยงามมากลืมบอกไปว่าที่นี่เขามีเนื้อย่างหรือว่าหมูกระทะให้ฟรีแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าเริ่มหิวข้าวก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศตรงนั้นไว้เลยมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้กับคุณผู้ชมนะคะเช้านี้ที่ภูทับเบิกพร้อมดาวรีสอร์ททับเบิกบรรยากาศคือดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมฟินสุดๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันเลยค่ะเจอเลข7องศาแล้วค่ะแสงแรกของวันมาแล้วนี่คืออาหารเช้านะคะเรามาทานอาหารเช้ากันค่ะที่ล้อมดาวทับเบิกรีสอร์ททับเบิกอาหารเช้าไปนะคะพร้อมกับชมบรรยากาศนะคะมองไปสุดลูกหูลูกตา360องศาวิวแบบพาโนรามามองเห็นถึงวัดป่าภูทับเบิกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศคือดีแล้วก็ฟินมากส่วนใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักนะคะที่อยากจะให้มาพักเพราะว่าบรรยากาศดีมากส่วนใครจะพักเต็นท์โดมส่วนใครจะพักบ้านเป็นหลังอันนี้แล้วแต่สไตล์ของคนแต่ละคนที่จะเข้าพักเลยค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกค่ะคุณผู้ชมทริปนี้นะคะเป็นทริปที่เรามารีวิวในเรื่องของสถานที่ในส่วนของการมาเที่ยวภูทับเบิกนะคะที่ล้อมดาวรีสอร์ททับเบิกหากใครชื่นชอบอยากจะมาพักหรือว่าเดินทางตามรอยอีสานแซ่บทูเดย์ก็แนะนำเลยค่ะทริปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะ